ี้เราอยู่ตลาดท่าเรือตลาดท่าเรือพลีครับผมยืนอยู่ที่ตลาดประมงท่าเรือพลีนะครับหรือที่ชาวบ้านก็เรียกว่าสะพานศาลเจ้านะครับถนนเรียบชายฝั่งทะเลเทศบาลเมืองชลบุรีนะครับหรือสะพานชลมาศวิถี80พรรษาครับเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในภาคตะวันออกก็ว่าได้นะครับการเดินทางมาตลาดประมงท่าเรือพลีนะครับก็ทั้งมาจากกรุงเทพนะครับให้ขึ้นสะพานบูรพาวิถีนะครับลงที่อมตะแล้วก็เลี้ยวขวามาเทศบาลบางทรายนะครับแล้วก็เลี้ยวเข้ามาในเทศบาลเมืองชลบุรีเลยก็จากนั้นก็ถึงสะพานเลียบชายฝั่งทะเลเลยขับมาเรื่อยๆอีกนิดครับก็จะเจอกับท่าเรือพลีครับตลาดประมงท่าเรือพลีทางเทศบาลเมืองชลบุรีได้ฟื้นฟูเพื่อส่งเสริมการค้าอาหารทะเลกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนชาวเลนะครับเพื่อให้มีรายได้มากขึ้นนะครับและพัฒนาตลาดประมงให้กลับมาคึกคักอีกครั้งนึงนะครับจัดให้มีตลาดอาหารทะเลสดอาหารทะเลแห้งนะครับรวมไปถึงการออกร้านค้าต่างๆของชาวเลที่นี่นะครับตลาดประมงท่าเรือพลีเปิดทุกวันเสาร์นะครับเวลาตั้งแต่ตอน4โมงเย็นจนถึง4ทุ่มนะครับก็เชิญมาได้เลยนะครับมีของรับประทานมากมายเลยแล้วก็ที่สำคัญนะครับที่นี่ราคาอาหารไม่แพงเลยครับเราก็ซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วได้มา 2-3 อย่างนะครับวันนี้ผมมาคนเดียวก็เลยซื้อไม่เยอะเท่าไหร่ดูแล้วผมซื้ออะไรไปบ้างก็คือมีหอยเชลล์กับหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์นี่อบชีสด้วยนะครับอันนี้จานละ100แล้วก็กั้งทอดกระเทียมตอนเป็นผมก็ไม่กล้ากินนะครับแต่ว่าเวลาทอดกระเทียมแล้วเนี่ยมันก็น่ากินมากตรงนี้จะเป็นตำป่าทะเลน่ากินมากตอนนี้อยู่ในจานจะน่ากินแต่ผมมาทานในรถครับก็เลยใส่ถุงมาเป็นแบบนี้ไหนแจงหลอนเป็นทอดมันแบบย่างครับซื้อมา4อย่างไม่มีคนช่วยกินด้วยและคงไม่ถึงบ้านด้วย